Hi everyone. So today we're g o i n g talk o t about relative clauses ก็คือวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับ relative clauses เปรียบเทียบประโยค2ประโยคสิ่งที่เห็นเหมือนกันเลยก็คือเขียนเหมือนกันเด๊ะๆเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือประโยค b มีคอมมาขั้นเอาไว้ My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house. โอเคนะในขณะที่ประโยค b เวลาอ่านเนี่ย อ่านแตกต่างกับประโยค A เล็กน้อยคือ B วักเล็กน้อย My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house ประโยค2ประโยคนี้แตกต่างกันอย่างไรถ้าพูดในสถานการณ์ประโยค A เนี่ยเรามีเพื่อนทั้งหมด3คนเพื่อนทั้ง3คนเป็นดาราหมดเลยเราจึงต้องระบุว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นดารามีบ้านสวยแต่ประโยค B เนี่ยเราใส่คอมมาขั้นแสดงว่า ส่วนที่ใส่คอมมาขั้นเนี่ยเป็นส่วนที่จะบอกก็ได้หรือไม่บอกก็ได้แสดงว่าเรามีเพื่อนเป็นดาราแค่คนเดียวไม่จำเป็นต้องระบุว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นดาราโอเคนะลักษณะอย่างนี้เป็นส่วนขยายในภาษาอังกฤษประโยคหลักก็คือ my friend has an absolutely magnificent house เพื่อนที่มีบ้านสวยมีบ้านหน้าอยู่โอเคนะส่วนขยายหลังคาว่า my friend ก็คือ who is a superstar โอเคนะ ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า relative clause clause คืออะไรในภาษาอังกฤษ clause คือ subject ตามด้วย verb เช็คยังไงว่าเป็น clause who แทนคำว่า friend แสดงว่าทำหน้าที่เป็น pronoun โอเคนะในขณะเดียวกันมันก็เชื่อมระหว่างคำว่า my friend กับ is who ตามด้วย is, is. เทียบเท่าว่า who เนี่ยเป็น pronoun is เนี่ยเป็น verb pronoun ตามด้วย verb ก็กลายเป็น clause สแสดงว่าตั้งแต่ who จนถึงซ u เปอร์สตาร์เนี่ยทำหน้าที่เป็น Clause บอกส่วนขยายของคำว่า my friends ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า relative clause who เป็น relative pronoun who is a superstar เป็น relative clause ทั้งคู่ทําหน้าที่เป็น adjective ขยายคำว่า my friends เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่า relative clause ทําหน้าที่เป็น adjective clause หลังจากนั้น มาทำความรู้จักกับประโยค2ประโยคข้างบนมาดูกันเลย My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house ด้านซ้ายเนี่ยสีเหลือง defining relative clause ก็คือประโยคที่ไม่มีคอมมา่าการที่ไม่มีคอมมา่าแสดงว่าส่วนขยายที่ขีดเส้นใต้ไว้จำเป็นที่จะต้องระบุว่ามีเพื่อนคนไหนเป็นดาราเป็นดาราคนไหน โอเคนะส่วนฝั่งขวามือเป็นรายละเอียดที่ไม่จำเป็นต้องระบุเพราะว่ามีเพื่อนเป็นดาราแค่คนเดียวเราก็จะเรียกว่า non-defining relative clause หรือเรียกชื่อสั้นๆว่า defining clause กับ non-defining clause แต่ทีนี้จะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่เราก็ใช้กันเป็นที่รู้จักกันก็คือ restrictive clause กับ non-restrictive clause โอเคนะ restrictive clause ก็คือ clause ที่โดนบังคับว่าต้องมี กับนัน relative clause ก็คือ clause ที่ไม่จำเป็นต้องมีมีหรือไม่มีก็ได้เป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องระบุทีนี้มาดูโครงสร้างกันอย่างละเอียดหน่อย relative clause เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective clause เป็นประโยคที่เอาไว้ขยายคำนามข้างหน้าโอเคนะ the parents e n d s a Christmas present to their daughter their daughter lives in Dubai โอเคเราต้องการยุบ2ประโยคเนี่ย เอามารวมกันเอามาเชื่อมกันก็ใช้ daughter เป็นตัวเชื่อมประโยคที่ได้ก็จะเป็น the parent sent a Christmas present to t h e i r daughter who lives in Dubai who เนี่ยเป็นตัวเชื่อมทำหน้าที่เป็น relative pronoun เป็นตัวเชื่อมแทนคำว่า t h e i r daughter แล้ว lives in Dubai ก็เอามาวางต่อให้ประโยคมันใจความครบถ้วนตั้งแต่ who จนถึง Dubai เราเรียกว่า relative clause คู who, ทำหน้าที่แทน d e r d a g h t o r ก็เลยเรียกคูว่า relative pronoun โอเคนะแสดงว่า relative pronoun เป็นส่วนหนึ่งของ relative clause we are reading this book at the moment ทีนี้เราต้องการเขียนประโยคใหม่ก็จะเป็น this is the book which we are reading at the moment หนังสือมีเป็นร้อยเล่มอ๋อแต่อ่านเล่มนี้อยู่ต้องการย้ำว่าเฮ้ยเราอ่านเล่มนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์2ออย่างเนี่ยที่เราใช้ แบบแรกก็คือรวมคลอสเข้าด้วยกันอย่างที่สองก็คือย้ำว่ากำลังโฟกัสที่ของคนสัตว์ชิ้นไหนอยู่โอเคนะต่อมามาดูกันหน่อย The people เป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้าน Away on holiday ไปเที่ยวหมดแล้วทำเองหรือถูกทำทำเองคนทำเองให้ใช้ Who They are exactly people I want to speak to เป็นคนที่อยากไปคุยด้วย คนถูกทำใช้ whom They are exactly the people to กับ with ดูประโยคในข้อ2ถ้าย้าย to มาไว้ข้างหน้า speak to เห็นไหม I want to speak to ย้าย to หลัง speak มาไว้ข้างหน้าเป็นคำว่า speak with ก็ใช้ได้เช่นกันก็ย้าย with มาไว้ข้างหน้าโอเคนะหลัง to กับ with เนี่ยมันเป็น preposition p ition, ใช่ไหม preposition ต้องตามด้วยรรโอเคนะต้องตามด้วยกรรม,เ,นะม,รรมเพราะฉะนั้นก็จะมี เราต้องนึกก่อนโอเคคนเป็นกรรมให้ใช้ whom คำตอบก็เลยเป็น with whom โอเคนะ with whom นะ this is the prescription บลาบลาบลา the doctor gave me นี่คือใบสั่งยาที่หมอให้กับฉันหมอให้อะไรกับฉันใบสั่งยาใบาสั่งยาทําเองหรือถูกทาถูกทําสิ่งของถูกกระทําใช้ which โอเคนะต่อมา make a list of countries บลาบลาบลา name start with T ให้ list รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวประเทศกับชื่อประเทศเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า w h o s e h o s e ใช้ก็ต่อเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของข้างหลังให้ใช้ w h o s e okay that is the office สถานที่ง่ายมากเลยพอเดาได้ไหมเก่งมาก where ให้ใช้ where my brother works ต่อมา that is the office at จำได้ไม่เอ่ย Preposition ตามด้วยอะไรตามด้วยกรรมเพราะฉะนั้น Office เป็นคนหรือเป็นของเป็นของ at whom หรือ at which เก่งมาก at which my brother works I will never forget the day the day เนี่ยเป็นวันวันน่าจะใช้อะไรพอเดาได้ไหมใช้ when okay I broke my finger ก็คือไม่ลืมเลยวันที่นิ้วตัวเองหักทีนี้ต้องคิดให้มันลึกขึ้น ปกติวันใช้คู่กับ Prep Pro อะไร In, On, At, Under On เราก็อาจจะไม่ใช้คําว่า When ก็ได้เราก็ต้องมีไหวหพริบ The, Day, On เอา On มาวางเพราะว่าวันใช้ On Prep Pro ตามได้กรรมมันก็จะมี On Whom กับ On Which Day เป็นของ On Whom หรือ On Which On Which ทีนี้ข้อ10เนี่ยต้องจำ you can't think of a reason อันนี้ไม่ยากหรอก why รู้อยู่แล้วเหตุผลให้ใช้ why แต่ทีนี้ข้อ11เนี่ยต้องจำร่วมกับข้อ10 you can't think of a reason for which ก็ถ้าคิดให้มันลึกๆก็คือว่า reason เนี่ยเป็นของ for whom ไม่ได้ for why ก็ไม่ได้ต้องใช้ for which เท่านั้นโอเคนะเพราะว่า for เนี่ยเป็น preposition preposition ตามด้วยกรรมโอเคนะเห็นไหมเห็นกรอบขาวๆไหมที่โน้ตไว้ preposition ตามด้วยกรรมไม่ whom ก็เป็น which แต่ต้องดูข้างหน้าว่าเป็นคนหรือเป็นของ justin by some games ตามด้วยร,รมหรือประธานตามด้วยร,รมคำตอบก็เลยเป็น sum of whom หรือ sum of which sum of which which ในที่นี้แทนคำว่า games แสดงว่า which เนี่ยทำหน้าที่แทนคำนามเป็น pronoun ไหมเออก็เข้าคอนเซปต์เดิมเป็น pronoun โ,โอเคนะถ้าประโยคเป็น non-defining relative clause หรือเรียกสันส้นๆว่า non-defining non-defining ก็คือใส่คอมมา่าเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องระบุ หลังคอมมาห้ามเป็น that อ่ะมาดูกันดังตัวอย่างบอกไปนี้ this is the prescription which the doctor gave me โอเค which สิ่งของเป็นกรรมนี่คือใบสั่งยาที่หมอให้กับฉันใช้ that แทนก็ได้แต่ว่าถ้ามีคอมม่าเมื่อไหร่หลังคอมมาเนี่ยใช้ which ได้แต่หลังคอมมาในกฎห้ามใช้ that อันนี้เป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษก็คือว่าหลังคอมมาเนี่ยห้ามเป็น t h a ถ้ามี that เมื่อไหร่ผิดทันทีในเรื่อง relative clause relative pronoun this is the prescription that the doctor gave me เห็นไหมมันมีคอมม่าเนี่ยแล้วไปใส่ that ข้างหลังคอมม่าเนี่ยผิดทันทีเพราะฉะนั้นเรามีข้อสรุปว่าอะไรใช้ that ได้ใน defining แต่ non-defining ห้ามใช้ that หลังเครื่องหมายคอมม่าห้ามเป็น that โอเคนะดูประโยคข้างบนพร้อมกันก่อน we can omit a relative pronoun in case modify words act as an object เอาง่ายๆอย่าคิดมากคำที่โดนขยายเนี่ยเป็นกรรมเราสามารถตัด relative pronoun ออกได้พูดแล้วไม่เห็นภาพดูตัวอย่างประโยคดีกว่า that's the person whom I want to talk to เป็นคนที่ฉันอยากคุยด้วยใช้ whom แต่ทีนี้ต้อง n o t ตไว้นิดหนึ่งอันนี้เราเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วว่าต้องใช้ยังไง อันนี้เป็น defining เพราะฉะนั้นพูด defining ก่อนนะใช้ who แทน whom ได้100%ในกรณีที่คำที่ถูกขยายเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรม I want to talk to อยากคุยกับใครละ่ะ to whom ก็เปลี่ยน whom เป็น who ก็ได้โอเคนะย้าย to มาไว้ข้างหน้าโอเค to เป็น prep pro prep pro ตามด้วย subject หรือ object object เพราะฉะนั้นใช้ to w h o หรือ to whom To whom That's the person to who I want to talk อันนี้ผิดไม่ได้เพราะว่า to มันเป็น p r ร p โปรเพรสโ,โ,โปรต้องตามด้วยกรรม That's the person that I want to talk to ใช้แด t แทน who ได้ยังไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังไม่มีเครื่องหมายคอมมา That's the person I want to talk to อันนี้คือประเด็นสำคัญของหน้านี้ก็คือว่าถ้า person เนี่ยเป็นกรรมสามารถตัด who ตัด whom ตัดแด t ทิ้งไปได้แล้วก็เอาประโยคที่ขยายเนี่ย มาต่อได้เลย that the person I want to talk to ใช้ได้ถูกต้องแต่ว่าถ้าใส่ that แบบนี้ the university that I like it's near my accommodation อย่างนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอา that ออกแล้วใส่คอมมา่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆหลังคอมมา่าห้ามเป็น that และหลังคอมมา่าห้ามเอา who whom which ออก เก็บไว้เสมอไม่งั้นมันอ่านแล้วมันจะแบบผิดแกรมาโอเคนะบอมามาดูตัวอย่างกันหน่อยโอเคส่วนใหญ่ประโยคในหน้านี้เป็น defining หรือ non defining ก่อนมีคอมมาหรือไม่มีคอมมาเออไม่มีคอมมาแสดงว่าเป็น defining เป็นรายละเอียดที่ต้องระบุข้อไหนเป็น non defining บ้างข้อ1กับข้ออะไร12อ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดทบทวนหน่อยหลังคอมมาห้ามเป็นคำว่าอะไร that โอเคทีนี้ โจทย์ถามว่าข้อใดบ้างใช้แดดแทนได้ข้อ1ได้ไหมไม่ได้ข้อ2เนี่ยใช้แดดแทนได้เพราะว่าคนเป็นกรรมใช้แดดแทนได้ข้อที่3ใช้แดดแทนได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามี r e ปโปร,โปรมี To กับวิทต้องตามด้วย Whom หรือไม่ก็วิชเท่านั้นใช้ r e ปโปรแล้วตามด้วยแดดไม่ได้ข้อที่4เนี่ยใช้แดดได้ไหมสิ่งของเป็นกรรมใช้แดดได้อันนี้ประโยคเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะเรารวบรวมประโยคเดิมมาจะได้ เคลียง,ง่ายๆต่อมาข้อที่5 w h o มันแสดงความเป็นเจ้าของคิดดูตามหลักตกกรรกะถ้าสมมุติเอา t h a t ไปแทนเนี่ยความหมายแปลกเลยเพราะว่า t h a t อะมันแปลว่าเป็นเจ้าของไม่ได้ประเทศที่เป็นเจ้าของชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T ประเทศที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยท T มันแสดงความเป็น possession มันแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันไม่ได้ถ้าใช้ d e a แทน h o s e โอเคนะ ต่อมาข้อที่6ถ้าใช้ that เนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมแค่บอกแต่ข้อ7เนี่ยเอา that ไปแทนเป็น a d that ได้ไหมไม่ได้แปลกเพราะว่า prep pro ต้องตามด้วย whom หรือไม่ก็ which เท่านั้นต่อมาข้อ8 the day when สมมติเปลี่ยนเป็น the day that ก็ยังโอเคนะเพราะ that มันเอาไว้เชื่อมบอกว่าที่ซึ่งอันความหมายมันยังโอเค make sense อยู่ต่อมาข้อ9เนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่หลัง on ข้อ10 The reason that ก็ยัง make sense อย mm ู hmm. ่เพราะฉะนั้นถ้า generate คิดเป็นกฎง่ายๆก็คิดว่าโอเค that เนะี่ยใช้แทนได้เกือบทุกตัวเลยยกเว้น whose กับหลังออม่าห้ามใช้ that เห็นไหมข้อ11กับข้อ12เนะี่ยก็เช่นกันต่อมาข้อใดบ้างสามารถเอา relative pronoun ออกได้แน่นอนว่าข้อ1กับข้อ12เนะี่ยเอาออกไม่ได้แน่นอนเพราะหลังอมม่าเราต้องใส่ relative pronoun เสมอ คอมม who คอมม which คอมม a า where คอมมา when คอมม why คอมม that ได้ไหมไม่ได้โอเคจะละ relative pronoun ได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่คำที่ถูกขยายทำหน้าที่เป็นกรรมโอเคเราต้องไปดูข้อใดบ้างที่คนเป็นกรรมข้อ2กับข้อ4สิ่งของเป็นกรรมก็เลยมีคำตอบ2ข้อโอเคนะทีนี้มาดู exam corner กันบ้าง Cause of error identification, Okay, my aunt who was born in Australia, lives most of her life overseas. She and I always keep in touch with each other. She likes to send me a new book from there to read every month. Last month, she sent me a list Adventures in Wonderland by Lewis Carroll, which it is one of the most fantastic books ever written. โอเคมาดูกันข้อ A เนี่ยขีดส่วนขยายมาให้เลยตั้งแต่ Who จนถึงออสเตรเลียขยาย my aunt my aunt เป็นคนโอเคนะใช้ Who who was born โอเคเกิดเป็น Ver ร์ตามมาเกิดที่ออสเตรเลียถูกอยู่แล้วข้อ B เนี่ย each other each other ขยายอะไรเอ่ย keep in touch with ก็คือบอกการกระทำของคนสองคนทำหน้าที่เป็น adverb ก็คือทำร่วมกันก็ถูกข้อที่3เนี่ย likes to send she เป็นประธานของประโยค verb ก็คือ likes เติม s ผันตาม she likes to send โอเคคำว่า like เนี่ยคิดได้สองแง่มุมมันมีสองแนวคิดบนโลกใบนี้ like to infinitive กับ like verb ing like to infinitive เนี่ยหรือ like ตามด้วย verb ไม่ผันเนี่ยกับ like verb ing บางตำราบ,บอกว่าไม่มีความแตกต่างกัน ในบางตำราเนี่ยเทคนิคอลลีแตกต่างกันเล็กน้อยมาก slightly different น้อยมากๆก็คือว่า like verb ing แปลว่าเป็นนิสยัยชอบทำอยู่บ่อยๆแต่ like to infinitive เนี่ยหมายความว่าชอบทำเป็นครั้งคราวแต่ข้อนี้ถ้าดูเจตนาแปลความหมายว่าเอะชอบทำเป็นครั้งคราวหรือชอบทำเป็นนิสยัยเนี่ยได้ทั้งคู่เลยความหมาย like to s e n d ก็เลยเป็น choice ที่ถูกต้องทีนี้มาดู choice D e dog กันบ้าง which แทนคาว่าอะไร which ต้องแทนคานามข้างหน้า ไปหาก้อนคำนามข้างหน้าก่อนเริ่มต้นประโยคเขาบอกว่า last month last month ทำหน้าที่เป็นคำบอกเวลาเป็น adverb บอกเวลาของประโยคว่าเอ้ยเดือนที่แล้ว she เป็นประธาน s e n t e เป็น verb me เป็นกรรม alice adventures in wonderland by lewis carroll อันนี้ก็เป็นกรรมแสดงว่ามีกรรมสองตัวเราก็มีวิธีการจำง่ายๆกรรมตรงเป็นสิ่งของกรรมรองเป็นบุคคล แสดงว่ากรรรองคือคำว่ามีกรรมตรงคือคำว่า Alice Adventure in Wonderland by Lewis Carroll แสดงว่าเป็นก้อนคำนามคือหนังสือของการผจญภัยของอลิซในดินแดนมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นคำว่า which ในที่นี้แทนก้อนคำนามข้างหน้าแทน Alice in Wonderland which ทำหน้าที่เป็นอะไรอะไรเอ่ยทำหน้าที่แทนคำนามคำสรรพนาม pronoun แสดงว่า which ทำหน้าที่เป็น relative pronoun เห็น it ไหม it ก็เป็น pronoun ทำไมต้องเอา it มาซ้อนกับ which ละ่ะมันซ้ำซ้อนกันในเมื่อ which มันทําหน้าที่เป็น pronoun และมันก็เชื่อมก้อนคํานามข้างหน้ากับ verb ด้านหลังได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบเลยตอบ d d o c ตัด it ทิ้ง which is one of the most fantastic ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นหนังสือที่แบบโอ้โหเขียนมาเป็นอย่างดีลองไปอ่านดูนะสนุกนะเล่มเนี้ยต่อมา sentence completion ลองให้เติมดูว่าควรจะเติมยังไง Sentence Completion News no at 11ทข่าวตอนกี่ทุ่ม5ทุ่มลาบลาบลา The mid-evening s l o t for many years ได้เวลาช่วงดึกมาตลอดแล้ว Slot ในที่นี้แปลว่าช่วงเวลาที่ฉายในโทรทัศน์โอเคนะช่วงของรายการทีวี A very popular program เป็นรายการที่ดังมากๆโอเคข้อนี้ต้องคิดให้ลึกก่อนเป็น defining หรือ non-defining มีคอมมาเป็น non-defining ก็คือไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดเพราะว่าทุกคนทราบกันดีว่าข่าวมันอยู่ตอน5ทุ่มอยู่แล้วโอเคนะหลังคอมมาเนี่ยถ้าเป็น non-defining ห้ามใช้ relative pronoun ตัวไหนห้ามใช้ that เพราะฉะนั้น choice C ผิดโอเคนะ news at 11เป็นคนหรือเป็นของเป็นของใช้ who หรือใช้ which ใช้ which เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ง่ายข้อนี้แบบว่าปล่อยคะแนนก็เลยตอบ b boy which has occupied the mid evening slot for many years it's a very popular program เอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคนิดนึง news at 11เป็น subject ตั้งแต่คำว่า which จนถึงคำว่า years เป็นส่วนขยายประธาน verb ที่แท้จริงคือคำว่า is ขยายตามคำว่า news at 11โอเคไหม at 11ขยาย news เพราะฉะนั้นประธานที่แท้จริงคือคําว่า news ถึงแม้ว่าจะเติม s ก็ตามแต่เป็นเอกพจน์โอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ verb is คําตอบเลยตอบ b boy อันนี้เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคอธิบายแบบให้เคลียนะทีนี้บางคนบอกว่าไอ้คำว่า a v e r y popular program เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรรมหรือเปล่าอยู่หลัง verb ไม่ใช่มันขยายข้อมูลเพิ่มเติมมันให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ News at 11เพราะฉะนั้น a v e r y popular program เนี่ยเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มของประโยคคือ complements โอเคนะโอเคทีนี้เราก็มาดู exam corner อันต่อมาเป็น rewrite write แปลว่าเขียน re แปบลบว่าอีกครั้ง rewrite ก็คือเขียนประโยคที่ เรากำลังจะรีไรส์เนี่ยให้มันมีความหมายเหมือนกับประโยคต้นฉบับคําสั่งบอกว่า write a sentence เขียนประโยคหนึ่งประโยค by using a relative clause or relative pronoun ให้ใช้ relative pronoun หรือ relative clause ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละ the television โอเคเป็นคนหรือเป็นของเป็นของทีนี้ต้องมาดูคำแปลก่อนข้อหนึ่งเนี่ยทีวีถูกขโมยกับอีกอันนึงคือทีวี ซื้อมาแล้ว10ปีต้องบอกว่าทีวีที่ซื้อมาแล้ว10ปีถูกขโมยไปเทเลวิชั่นเป็นของใช่ไหมใช้อะไรแทนเทเลวิช i ั่นใช้ which หรือใช้แดดโอเคใช้ได้ทั้งคู่เก่งมากควรใส่คอมมาไหมไม่ต้องใส่เพราะต้องระบุว่าทีวีอันไหนทีวีเครื่องไหนคำตอบก็เลยเป็น the television which ก็ได้แดดก็ดี was bought 10 years ago was stolen ทีวีที่ซื้อมาแล้ว10ปี ถูกขโมยไปต่อมาข้อ2 my aunt and uncle ลุงแล้วก็ป้า live in that house อยู่ในบ้านหลังนั้นเราก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ลุงและป้าอยู่อันที่1นึ่เนี่ยจำได้ไหมถ้าตามทฤษฎีอันนี้ทบทวนทฤษฎีคร่าวๆนะอันที่1มันเป็นการรวมประโยคใช่ไหมเป็นการคอมบบา์แต่อันที่สองเนี่ยเป็น Focus ก็คือเน้นยำ้ำอยากจะเน้นว่าอ๋อบ้านหลังไหนเหรออ๋อบ้านหลังนั้นไง ที่ป้ากับลุงอยู่คำตอบก็เลยเป็น that's the house which my aunt and uncle live in หรือไม่ก็เป็น t h a t ก็ได้โอเคนะต่อมาข้อที่3 a lot of people came to the meeting but some were half an hour late คนมาประชุมเยอะมากแต่ก็มีบางส่วนที่สายแล้วก็ต้องบอกว่าคนจำนวนมากมาประชุมแต่มีบางส่วนที่สายเห็นคำว่า some ไหม some of ต้องตามด้วย whom หรือไม่ก็ which อ่าไปเช็คหน่อย a lot of people เป็นคนหรือเป็นของเป็นคนไอ้คำว่า some ในที่นี้แทนอะไร a lot of people เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเขียนส่วนขยายใช้ some of which หรือ some of whom some of whom were half an hour late มาดูความละเอียดกันนิดหนึ่งของข้อ3ข้อ3เนี่ยเป็น defining หรือ non-defining มีคอมมา non-defining แต่ทำไมถึงต้องใช้ non defining รู้ไหมทำไมต้องมีคอมมาขั้นเพราะว่า a lot of people เนี่ยคนจำนวนมากเป็นก้อนคำนาม1นึ่คำเป็นประธานของประโยคได้ s o m e of whom ก็เหมือนกับคำว่า a lot of people เป็นก้อนของคำนาม1ก้อนแสดงว่าเป็นประธานของประโยคได้เช่นกันถ้าเราไม่เอาคอมมาขั้นในประโยคจะมีประธาน2ตัวซึ่งผิดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีเว,ว้นวรรคโอเคนะ คอมม่าในที่นี้เอามาใส่เพื่อเว้นวรรคสร้างความเคลียของประโยคให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาอ่านแล้วจะได้ไม่งง everyone likes Selena when they meet her ทุกๆคนเนี่ยชอบเซเลน่าตอนที่เจอเธอแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆคนที่ได้พบกับเซเลน่าต่างชอบเธอทุกคนเห็นคำว่า h ธอไหม Her แทนอะไรเซเลน่าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็น everyone who meets Selena likes her Everyone that meets Senela like her Who กับ h a t แทนไทยแทน everyone แล้วก็ไปเจอจริงๆมันต้องเป็นคำว่า meet her แล้วก็เปลี่ยน her เป็น Selena ต่อมาข้อที่5 we s h e l t e r from the rain in a hut that we found eventually โอ้มีศัพย์ยากมาสองสาคำ shelter ปกติเนะี่ยเป็นคำนามแปลว่าที่พักทิ่ง shelter from ในที่นี้ก็คือเราเนี่ยไปหลบฝนในกระท่อมที่พวกเราเนี่ยท้ายที่สุดก็หาเจอ we found eventually eventually เนี่ยแปลว่าท้ายที่สุดเป็น adverb โ okay. อเคท้ายที่สุดแล้วเราก็ eventually found a hut หรือไม่ก็ mm hmm. the hut where we shelter from the rain ข้อนี้ยากนิดหนึ่งคือต้องแปลให้ได้ก่อนต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเราเจอกระท่อมที่เอาไว้หลบฝนโอเคไอ้คำว่า hut เนี่ยใช้อาเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะใช้ the ก็ได้เพราะว่าคำนามที่เราใช้เนี่ยกล่าวเป็นครั้งที่สองแล้วเรียบร้อย ฮั t นี่เป็นสถานที่เนาะใช้ w h e r e แต่ทีนี้ถ้าไปเทียบกันระหว่างข้อ2กับข้อ5เพื่อความเคลียร์สถานที่เนี่ยถ้าโดนกระทําไปอยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ไหม my aunt and uncle live in that house ถ้าโดนทำเนี่ยให้ใช้ which หรือ that สำหรับสถานที่แต่อเผอิญเผอิญถ้าสถานที่ไม่ได้โดนทำแค่ต้องการบอกรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับสถานที่นั้นอะให้ใช้ โอเคนะแสดงว่า that ใช้ได้ในทุกสถานที่แต่ where กับ which ใช้ต่างกันในสถานที่ต้องระวังนิดนึงอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ให้ไปสร้างสรรค์ประโยค r i g e t five sentences to describe the images use each relative pronoun in the box below once ใช้ relative pronoun แต่ละคำได้เพียงครั้งเดียวสร้างประโยคทั้งหมด5ประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้ลองไปเขียนเล่นๆดูจะได้ฝึก จะได้ไม่ต้องคอนโทรลภาษาตัวเองเหมือนแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมาทีนี้สไลด์สุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยกลัวพวกหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะลืมตารางเนี่ยสรุปง่ายมากถ้าเป็นคนทำเองให้ใช้ฮูถูกทำให้ใช้ฮูแต่ว่าฮูแทนฮูได้100%ในกรณีที่เป็นกรรมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นประธานหรือเป็นกรรมเนี่ยให้ใช้ Which เวลาให้ใช้ When แต่ว่าถ้าคิดให้ลึกขึ้น กติวันใช้คู่กับ on เราก็เปลี่ยนเป็น on which เพราะ p r e p o o ต้องตามด้วยกรรมโอเคนะเดือนใช้คู่กับคำว่า in in แล้วตามด้วยเดือนแล้วก็สลับเป็น in which year ก็เป็น in which เพราะว่า in ใช้คู่กับปี be. place where โอเคการบอกสถานที่เนะี่ยจำได้ไหม preposition บวก which แล้วก็เป็นอะไร at which why เหตุผลก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า for which มามาจากคำเต็มๆว่าอะไร a reason for which หรือ the reason for which โอเคนะ possession การแสดงความเป็นเจ้าของใช้อะไรใช้ whose แต่ต้องระวังนิดนึงคำนามที่ตามหลัง of which มาต้องมี the เสมอ of which the คำนามใช้ t h a t แทนได้เกือบหมดเลยจากตัวอย่างที่เรายกมาเกือบทั้งบทเรียนแต่ว่าอะไรแน่ๆห้ามใช้ t h a t whose ต่อมามาดูสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนิดหน่อย เรามี relative clause 2ประเภทก็คือ defining กับ non defining defining คือประเภทที่ต้องระบุรายละเอียดมี c o ม,ม่าหรือไม่มีไม่มีส่วนประเภทที่มี comma มมเราเรียกว่า non defining ก็คือไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดจึงใส่คอมมาขั้นไว้เพื่อให้รู้ว่าโอเคที่เป็นส่วนขยายที่เราแยกออกมานะจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหลังค o m m a ห้ามเป็นอะไรห้ามเป็น that a book we read a book which we read มีค่าเท่ากันแต่ว่าถ้าหลัง a book มีคอมมาเมื่อไหร่ก็คือห้ามใช้คำว่า we read เฉยๆต้องใช้เป็น a book which we read จึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสามารถทบทวนได้ว่ายังไงใน non-defining ต้องมี relative pronoun เสมอหนูจะระ relative pronoun ได้ omission ได้ก็ต่อเมื่อคำที่ถูกขยายทําหน้าที่เป็นกรรมหลัง prep position in on at under ตามด้วยกรรม เพราะฉะนั้นใช้ which หรือไม่ก็ whom คำบอกปริมาณ some, any, none, plenty ตามด้วย of, of ก็เป็น prep pro, prep pro ตามด้วยรมก็อาจจะเป็นคำว่า whom หรือเป็นคำว่า which จะทำให้ถูกก็ต้องไปํำเลืองดูว่าคำข้างหน้าใช้คำว่าอะไรเช่นเป็นคำว่า g a m e เติม s ใช้คำว่าอะไรแทน some of which หรือ some of whom some of which สมมุติว่าเปลี่ยนคำว่า games เป็นคำว่า teachers ง่ายๆเลย teachers some of whom หรือ some of which some of whom เพราะ whom อ้างอิงถึง teachers โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ relative clause ทั้งหมด relative clause ก็คือประโยคที่ทำหน้าที่บอกส่วนขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานข้างหน้าโดยมี relative pronoun เป็นตัวเชื่อมในตารางก็เป็น relative pronoun ในรูปแบบต่างๆที่บอกว่าทำเองหรือถูกทำคนสัตว์สิ่งของลองไปดูให้ครบถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้เพื่อจะได้ไม่ลืมและฝึกใช้อย่างเป็นประจำเพื่อให้ภาษาดูเป็นธรรมชาติโอเ okay. ค don't forget to review the lesson โอเค see ya นั่นคือประโยคขยายที่เราเรียกว่า relative clause ค่ะนะ relative clause relative clause คือประโยคที่ขยายนาวด้านหน้านะคะ relative clause คือประโยคที่ใช้ขยายคำนามค่ะขยายนาวที่อยู่ด้านหน้าเหมือนแบบต้องการให้ข,หข้อมูลคำนามเพิ่มอะ่ะแบบว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนไหนอะ่ะเด็กผู้หญิงาาที่นั่งอยู่ข้างหน้าหนาา้าต่างเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้าเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยนปะป่ะเออเอาโต๊ะมาโต๊ะตัวไหน ต๊ะที่วางอยู่กลางห้องโต๊ะที่ทําจากไม้โต๊ะที่อะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขยายนาวนะคะด้านหน้ามาดูค่ะสำหรับบทแรกของเรานะคะของ relative clause เนี่ยเราจะมี2บทด้วยกันนะคะ relative clause จะแบ่งเป็น2บทบทแรกของเราจะเป็น relative clause ที่ขึ้นต้นด้วย who, whom, which, that และ whose ค่ะ who, whom, which, that และ whose นะคะมาดูกันดีกว่าว่า ในที่คลาต้นต้นที้ who, whom, which, that และ w h o s เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะประโยคตัวอย่างเช่น a girl who is sitting in front of the window is reading a book เด็กผู้หญิงคนที่นั่งอยู่หน้าหน้าต่างนั้นกำลังอ่านหนังสือเด็กผู้หญิงคนไหนคะคนที่นั่งข้างหน้าต่างนั้นไงมาขยายประโยคตรงนี้นะคะเ,ออเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าต่างข้าง นั่งข้างหน้าหน้าต่างนะคะกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะอ่ะทีนี้ค่ะ who whom which that และ w h o จะใช้ต่างกันอย่างไรบ้างเราไปดูตารางกันเลยนะคะเริ่มจาก who that และ which ค่ะถ้าขยายคำนามที่เป็นคนเราจะเลือกใช้ who หรือ that ถ้าขยายคำนามที่เป็นของเราจะเลือกใช้ which หรือ that นะคะโดยที่ถ้า who that หรือ which that เป็นประธานประธานที่นี่คือประธานของประโยคย่อยนไม่ใช่ประโยคหลักนะประธานของประโยคขยายอ่ะมันจะมี verb ตามหลังมาเลยเข้าใจไหมคะ who that บวก verb which that บวก verb เนี่ยคือมันเป็นประธานพราะบวก verb เลยคือ who that ตรงนี้เป็นประธานคือ which that เนี่ยเป็นประธานนะคะอ่าถ้าขยายคำนามที่เป็นคน ให้ใช้ who หรือ that ขยายสิ่งของ which หรือ that นะคะเช่น the woman who lives next door is a doctor ตัวเอียงตรงนี้เป็นส่วนขยายครัผู้หญิงคนที่อาศัยอยู่ next door ข้างบ้านนะะ the woman who lives next door ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างบ้านนั้น is a doctor เป็นคุณหมอนะคะประโยคจริงๆคือ the woman is a doctor ผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงคนไหนใครเป็นหมอผู้หญิงคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ย who lives next door นะคะ Who lives next d o o อขยยคำว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนใช้ Who เป็นตัวเชื่อมและเนื่องจาก live เป็น verb ก็เลยก็เลยถือว่า Who ตรงนี้เป็น subject นะคะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเป็นหมอต่อมา where is the cheese which was in the refrigerator where ไม่ใช่ where was where is นะ where is the cheese which was in the refrigerator c h e อยู่ไหนไประโยคจริงๆมีแค่นี้ cheese อยู่ไหน where is the cheese cheese อยู่ไหน c h e ไหนอะเธอ ก็ชีสอันที่มันอยู่ในตู้เย็นไงจ๊ะที่อยู่ในตู้เย็นขยายให้รู้ว่าชีสไหนเธอเธอชีสที่ was เมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหน where is where is คือตอนนี้อยู่ไหนที่เมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นอยู่ไหนคะนะคะที่เมื่อกี้ในตู้เย็นเนี่ยมี was เป็น verb which ตรงนี้เป็น subject นะคะ,นะคะ where is the cheese which was in the refrigerator ชีสที่เมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นอยู่ที่ไหนนะคะ โอเคนะครังั้นแยกถ้ามันบวกเวิร์บเลยทันทีแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นประธานถ้าเป็นคนใช้ who หรือ that เป็นตัวเชื่อมถ้าเป็นของใช้ which หรือ that เป็นตัวเชื่อมนะคะต่อมาค่ะถ้ามันเป็นกรรมคือเป็นกรรมของถ้าเป็นกรรมของ ประโยคขยายไม่ใช่ประโยคหลักนะประโยคขยายเหมือนเดิมเป็นกรรมของประโยคขยายเนี่ยมันจะมี subject งอกขึ้นมาและมี verb นะคะมี subject และมี verb นะคะ,ะมาดูค่ะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนเดิมคือคนกับของนะถ้าคนใช้ h o หรือ h o มมีตัว m ก็ได้หรือ d h a t ก็ได้หรือนี่ค่ะปล่อยว่างเลยไม่มีตัวเชื่อมก็ได้นะถ้าขยายคน who whom d h a t หรือละคำเชื่อมไม่มีคำเชื่อมเลยแล้วก็มี subject verb นะคะ ช่น the woman whom I wanted to see was uh, was away on vacation the woman whom I wanted to see was away on vacation whom I wanted to see เนี่ยขยายคำว่า woman ค่ะผู้หญิงคนที่ฉันอยากจะเจอไปหยุดพักร้อนอยู่ประโยคจริงๆคือผู้หญิงพักร้อนอยู่ค่ะผู้หญิงคนไหนพักร้อนผู้หญิงคนที่ฉันอยากเจอไงเนี่ยมี I เป็น subject มี wanted to see ตรงเนี้เป็น verb whom ตรงนี้ก็เป็นกรรมนะคะ ผู้หญิงที่ฉันอยากเจอพักร้อนอยู่อ่ะโอเคนะคะมี subject มี verb ในประโยกย่อยถ้าเป็นคนตัวเชื่อมก็คือ who, whom, that หรือละไปเลยว่างๆนะคะต่อมาถ้าเป็นของค่ะ which, that หรือละไปเลยนะ,ะ which, that หรือไม่ก็ละไปเลยวิธีสังเกตคือในประโยกมี subject หรือยังมี verb หรือยังถ้ามี subject verb แล้วแสดงว่าช่องนี้จะต้องเป็นกรรมถ้าเป็นกรรม ของก็จะเป็น which that หรือไม่ก็ละไปว่างๆนะคะผิดกับเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้เป็นยังไงหน้าเมื่อกี้ในประโยคขยายคือคำนี้แล้วต่อด้วย verb แสดงว่าคำนี้เป็น subject อันนี้ต้องใช้ who that ถ้าเป็นคนถ้าเป็นของใช้ which that ไม่มีการละนะคะ who that ถ้าเป็นคน which that ถ้าเป็นของไม่มีการละเพราะมันบวก verb มันเป็น subject ละไม่ได้แต่ถ้ามันบวก subject verb นะ อย่างตรงนี้มันบวก subject บวก verb Who Whom ก็ได้ That ก็ได้ละไปเลยก็ยังได้ของก็เป็น which that หรือไม่ก็ละไปเลยนะคะ Have you found the keys that you lost that you lost เอามาขยายประโยคจริงๆคือ Have you found the keys คุณเจอกุญแจหรือยังกุญแจไหนอะกุญแจที่คุณทำางไงขยายคำว่ากุญแจเจอกุญแจที่คุณทำหายหรือยังนะคะเจอกุญแจหรือยังกุญแจไหนกุญแจที่คุณทำหายอะ that which หรือจะเป็นละก็ได้อย่างนี้จะเป็นแบบละไปเลยเป็น have you found the keys you lost ก็ได้ have you found the keys you lost คุณเจอกุญแจที่คุณทำหายแล้วหรือยังอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นกรรมธรรมดานะคะซึ่งแน่นอนถ้าเป็นรรเนี่ย verb ผันตามประธานในประโยคปกตินะ I ก็ want ก็จะผันตาม I อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปถ้าเป็นกรรมเหมือนกันแต่เป็นร,รมของ preposition ถ้าเป็นกรรมแบบมี preposition สิ่งสำคัญคือห้ามลืม preposition เด็ดขาดค่ะถ้าเป็นกรรมของ preposition ห้ามลืมใส่ preposition มานะคะซึ่งถ้าในประโยคมี p r e p o s จะวางได้สองที่ค่ะคือแบบแรกวาง preposition ไว้ด้านหลังการวาง preposition ด้านหลังเนี่ยโครงสร้างเสมือนด้านบนเมื่อกี้เลยสังเกตค่ะเป็นคนเนี่ยใช้ Who? m t h a t ละเหมือนกันเลย Who, whom that ละเหมือนด้านบนเป๊ะนั้นจะเป็นกร,รม ธรรมดาหรือกำเพปโพสามารถใช้โครงสร้างเดียวกันได้แต่สาหรับกำเพปโพนั้นต้องเก็บเพปโพไว้ด้วยนะห้ามลืมแต่ถ้าเราเกิดอยากจะย้ายเพปโพตัวนี้จากด้านหลังมาไว้ด้านหน้าถ้าอยากย้ายเพปโพไว้ด้านหน้าปุ๊บถ้าเป็นคนใช้หุ่มที่มีเอ็มได้ตัวเดียวนะคะถ้ายยายเพปโพด้านหน้าปุ๊บหุ่มมีเอ็มเท่านั้นค่ะห้ามหูห้ามแดดห้ามละนะคะถ้าหนูอยากเขียนหลายแบบ ใช้เพเพโพอไปด้านหลังถ้าเพเพโพด้านหน้าปุ๊บฮูมมี M เท่านั้นเลยค่ะนะคะบวก subject บวก verb นะคะเช่น the people who whom that หรือละก็ได้ I work with are very nice ประโยคขยายคือตรงนี้ที่ฉันทำงานด้วยนะประโยคจริงๆคือ the people are very nice คนเหล่านั้นนิสัยดีมากคนเ่าไหนคะคนที่ฉันทำงานด้วยค่ะ the people who I work with คนที่ฉันทำงานด้วย เป็นคนดีมากที่ใส่ดีมากนะคะอันนี้คือเก็บเพปิไว้ด้านหลังเอวิท t h ไว้ด้านหลังตรงนี้ who whom มแ a ดหรือละไปเลยก็อย่างได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากย้ายวิท h มาไว้ด้านหน้าก็จะกลายเป็น the people with whom ต้องมี m เท่านั้นละ I work people with whom I work are very nice อย่างเงี้ยก็ได้นะ with whom I work จะต,ต้องมี m ใน whom เท่านั้นเลยค่ะถ้าเพด้านหน้าปุ๊บ with whom ต้องคมีเอเท่านั้นนะคะคนที่ทำงานด้วยนั้นนิสัยดีมากแต่การใช้วิดฮูมแบบนี้หรือทูฮูมวิดฮูมทูฮูมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างเป็นทางการนิยมใช้ในงานเขียนวิชาการหรือการเขียนรายงานมากกว่าจะเป็นภาษาพูดทั่วไปนะคะหรือเวลาเราเขียนเองหรือเวลาหนูได้ยินฝรัร่งพูดกับเพื่อนอะไรย่างเงี้ยหูจะยินแบบ,บน แบบล่างเนี่ยจะเจอในรายงานซึ่งอาจจะเจอในข้อสอบ o อเนหรือในแกดได้ในส่วนของ Reading เพราะบางทีเขาเอาบทความยากๆบทความวิชาการมาให้เราอ่านไงนะคะโอเคถ้าเป็นคนแบบนี้นะต่อไปถ้าเป็นแบบถ้เป็นของล่ะถ้าเป็นของเหมือนกันคือถ้าเก็บเพปโ o ไว้ด้านหลังจะใช้โครงสร้างเหมือนเป็นกรรมด้านบนเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเก็บเพปโ o ด้านหลังนะใช้โครงสร้างเหมือนกร,รมเมื่อกี้เลยคือ w which t h a t ละอันนี้ก็จะเป็น w h which t แดดหรือละเหมือนกันนะ which t แดดหรือละไปเลยว่างๆเหมือนกันแล้วเก็บเพปโไว้ด้านหลังแต่ถ้าใครอยากเอาเพปโขึ้นมาไว้ด้านหน้าจะเหลือ which เป็นตัวเชื่อมแค่ตัวเดียวห้ามแดดห้ามละถ้าเพปโไว้ด้านหน้าห้ามแดดห้ามละค่ะ which เท่านั้น p พปโผล่ว h นะคะแล้วก็ subject v e r b ไป The bed in which I slept last night wasn't very comfortable เตียงที่ฉันนอนมาเมื่อคือนนี้ wasn't very comfortable ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ The bed in which I slept last night wasn't very comfortable นะคะถ้าเราจะเก็บเพบโปโไว้ด้านหลังก็จะเป็น the bed คะ Which I slept in เตียงที่ฉันอนมาเมื่อคือนนี้ The bed which I slept in เ้าอิไว้ด้านหลังเป็น which ได้เปลี่ยน which เป็น that ได้หรือละว่างๆไปเลยก็อย,อยังได้อย่างนี้นะคะ The bed which I slept in The bed that I slept in หรือ the bed I slept in last night นะคะมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเพปโพด้านหน้าใช้ได้แค่ which ตัวเดียวเพปโพด้านหลัง Which ละได้เหมือนเป็นกรรมเลยนะคะโอเคและต่อมานะคะแสดงความเป็นเจ้าของแสดงเป็นเจ้าของในทั้งคนและของใช้โครงสร้างเดียวกันคือ who's บวก now นะคะ who's บวก now ต้องมาด้วยกันนะ who's บวก now นะคะ แต่มี2โครงสร้างคือ who's บวก n o แล้วบวก verb กับ who's บวก now บวก subject แล้วบวก verb นะคะ who's บวก now บวก verb แสดงว่า n o n ตัวนี้เป็น subject ซะเองถ้า who's บวก now subject verb แสดงว่า n o n ตัวนี้เป็นกรรมนะคะ,ะ we saw some people who's e car had broken down เราเห็นคนที่รถเขาพังเราเห็นคนไปจริงๆคือ we saw some people เราเห็นคนค่ะคนไหนคะที่คุณเห็น คนที่รถเขาพังนะคะเราเห็นคนคนไหนคนที่รถเขาพัง Whose car broke down had had broken down คนที่รถเขาพังไปนะคะเอ,อนะเราเจอคนที่รถของเขารถของเขาไงใส่ w whose เข้าไปรถของเขารถของคนเหล่านั้นน่ะมันพังใครคว่า people นะคะเราเห็นคนที่รถเขาพังนะคะต่อไป Who s e บกวก noun subject verb ก็ได้อย่าง I met someone whose brother I went to school with มี subject มี verb ได้นะคะ w h o s ตรงนี้ขยายซำวันฉันพบใครบางคนประโยคจริงๆคือ I met someone ฉันพบใครบางคนค่ะคนไหนอะคะพบใครบางคน,นพบคนไหนพบคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกับพี่ชายเขาหรือน้องชายเขาเนี่ยฉันพบใครบางคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกันกับพี่ชายเขาน้องชายเขาเนี่ยเป็นกรรมนะคะ whose brother นะคะ whose บวก now ทั้งสองแบบให้แปลว่าที่จุดๆของเขานะที่จุดๆของเขาฉันพบคนที่รถของเขาพังฉันพบคนนะคะฉันพบคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกับพี่เขาอย่างนี้นะคะเออโอเคไหมอะที่จุดๆของเขานะเราได้เห็นบางคนที่รถเขาพังฉันได้พบใครคนหนึ่งที่พี่ชายเขาเรียนที่เดียวกับฉันที่ฉันเรียนที่เดียวกับพี่ชายเขาอย่างเงี้ยนะคะอะนะคะหลังจากดูรายละเอียดและประเด็นกันยาวนานมากมายใน เรื่องของ relative clause เมื่อกี้หลายคนจะเริ่มสับสนเรามาแยกประเด็นให้มันง่ายต่อการจดจำของเรากันดีกว่าค่ะกับ memory มีสูตรจำนะคะเราแยกกันยังไงดีเวลาเราจะเอาประโยคไปขยายนาวด้านหน้าเนี่ย relative clause มันคือประโยคต้องมี subject verb เนาะเอาไปขยายนาวข้างหน้าอย่างเงี้ยนะประโยคตรงนี้เป็นประโยคก็จริงแต่ไม่ใช่ประโยคหลกักเป็นประโยคขยายขยายนาว นาวซึ่งอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างตอนแรกเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะขยายเอาประโยคนี้ไปขยายนาวให้แยกยังไงก่อนขั้นแรกแยกก่อนว่า1คนหรือของ2ประธานหรือกรรมโอเคไหมคะหนึ่งคือคนหรือของสองคือประธานหรือกรรมแยกค่ะคนหรือของประธานหรือกรรมคนหรือของประธานหรือกรรมนะคะวิธีแยกว่าคนหรือของก็ดูว่ามันโยงไปข้างหน้าขยายตัวไหน ออนะคะขยายขยยานาวตรงเนี้ยคือคนหรือคือของแยกก่อนว่าคนหรือของนะคะเสร็จแล้วในประโยคย่อยเนี่ยนี่คือประธานหรือนี่คือกรรมถ้ามันคือประธานสังเกตง่ายๆจะมีเวิร์บตามมาเลยประธานง่ายๆก็มีเวิร์บตามมาเป็นกรรมคือจะมี subject อีกทีหนึ่งแล้วค่อยมีเวิร์บนะถ้ามี subject อีกทีหนึ่งแสดงว่าอันนี้เป็นกรรมถ้าไม่มี subject คือมีเวิร์บเลยแสดงว่าเนี่ยเป็น subject โอเคไหมคะ โอเคมาดูค่ะคนหรือของประธานหรือกรรมแล้วก็มาดูตารางตรงนี้จําให้ได้ค่ะถ้าเป็นคนและเป็นประธานคือ who d h a w บวก verb เลย who d h e s บวก verb เลยเอาไปขยายคนนะคะเป็นประธานหรือเป็นกรรมตรงนี้ไม่ใช่ประธานประโยคหลักหรือประธานประโยคหรือกรรมประโยคหลักอะไรทั้งสิ้นนะคือประธานของประโยคย่อยประธานประโยคนี้ประโยคเล็กตรงนี้นะคะไม่ใช่ประโยคหลักนะประโยคเล็กตรงนี้ประโยคย่อยตรงนี้ค่ะอัน who แดดบวกเวิรนี่คือประธานนะคะถ้าคนแล้วเป็นกรรมคือมี subject อีกตัวหนึ่งก็จะใช้ w who whom t h a t หรือละ,อะไปเลยว่างๆโอเคไหมคะ <c ười> คนแล้วเป็นประธาน who that คนแล้วเป็นกรรมห h o whom that หรือละ,อะไปเลยว่างๆนะคะต่อมาที่งอกขึ้นมาคือ Who แล้วเป็นเจ้าของค่ะใช้ whose บวก now มี subject ไม่มีก็ได้แล้วก็บวก v e ิรนะคะแต่ถ้าเป็นของค่ะถ้าเป็นของแล้วเป็นประธานง่ายๆคือต่อด้วย verb เลย ของและเป็นประธานคือบวกเวิร์บเลยนะคะใช้ w h i c h หรือ that ได้สองตัวของเป็นประธานจะบวกเวิร์บเลยนะคะใช้ w h i c h หรือ that ได้สองตัวถ้ามีของปุ๊บมี v e r รอยู่ตรงนี้ตรงกลางที่เว้นไปต้อง w h i c h หรือ that แน่ๆนะคะละไม่ได้ต่อไปถ้าของและเป็นกรรมเป็นกรรมคือง่ายๆมี subject อีกตัวหนึ่งอะถ้ามี subject ตรงนี้สแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นกรรมถ้ามี subject ตรงนี้สแสดงว่าคำเชื่อมตรงนี้ต้องเป็นกรรม ถ้ามันเป็นกรรมแล้วมันเป็นของนะคะถ้ามันเป็นกรรมแล้วมันเป็นของมี s u b j e ต t ตรงนี้ใช้ which ใช้ that หรือละไปเลยนะ which that หรือละโอเคนะคะแสดงคำเป็นเจ้าของก็คือ who's บวก now เหมือนกันแสดงคำเป็นเจ้าของ who's บวก now เหมือนกันบวก subject บวก verb who's บวก now subject verb นะ who's บวก now แล้วก็ subject verb หรือ who's บวก now บวก verb ไปเลยนะเหมือนเป็นคนนั่นเองฉนั้นสิ่งที่ยากคืออะไรแยกก่อนว่าขยายคนหรือขยายของนะขยายคนหรือขยายของ ถ้าขยายคนดูซิว่าตามด้วยอะไรถ้าตามด้วยเวิร์บแสดงว่ามันเป็นประธานใช้ห that ถ้าตามด้วย subject แสดงว่ามันเป็นกรรมถ้าเป็นเป็นกรรมใช้หูหุ้มแ a t หรือละนะคะถ้าขยายของถ้าขยายของถ้าบวกเวิร์บเลยเป็นประธานก็ใช้ Which ใช that ถ้าบวกของแล้วถ้าขยายของแล้วมี subject ตามมาแสดงว่ามันเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมก็ใช้ Which ใช that หรือละนะคะตามนี้นี่คือสิ่งเราต้องจํา จำตารางนี้ให้ได้นะคะสำหรับสูตรจำของบทนี้ค่ะต่อไปนำไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบกันดีกว่ากับช่วงที่3 a p แอปพลิเคชันนำไปใช้ค่ะ Do you know anyone คุณรู้จักใครไหมคะใครที่ไหน,นะคะ Had visited France นะคะ Had visited France ได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสมาแล้วนะคะตรงนี้เอามาขยายคนให้ดูว่าคนไหนคุณรู้จัก anyone รู้จักใครไหมคะใครไหน ใครที่ has visited France ที่เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสไงรู้จักใครที่เไปฝรั่รงเศสไหมอ่ะดูค่ะตรงนี้ anyone เป็นคนขยายคนดูดูหลังช่องว่าง has visited เป็น verb ขยายคนแล้วเป็น verb แสดงว่าต้องเป็นคนที่เป็นประธานคนประธานใช้ได้สองอย่างคือ who กับ that ตอบเลยคือข้อ B boy do you know anyone who has visited France นะฮะคุณรู้จักใครไหม ที่เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้ว who has visited France นะคะตรงนี้อาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการติวฟรีในบทนี้นะฮะเรื่อง relative clause ค่ะ,ะช่วงสุดท้ายก็คือ one page ไว้หน้าเดียวเรามาสรุปทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวนะ,ะไว้ในตารางนี้นะคะสิ่งที่ต้องจำเกี่ยวกับ relative clause คือ relative clause ขยายอะไรขยายคนหรือขยายของคะขยายคน ถ้าบวกเวิร์บเลยแสดงว่าเป็น subject ใช้ได้2รูปคือ who กับ that แต่ถ้าขยายคนแล้วบวก subject บวก verb แสดงว่าเป็น object เป็นกรรมนะเป็น object เป็นกรรมใช้ได้3อ่า4อย่างก็คือ who whom that หรือละนะใช้ได้4ี่อย่าง who whom that ละหรือถ้าขยายคนแล้วแสดงวามเป็นเจ้าของก็ใช้ w h o s บวก now w h o s บวก now แล้วบวก subject บวก verb หรือไม่มี subject บวก ver b ไปเลยก็ได้นะสำหรับเป็นคนต่อไปขยายของ ขยายของถ้าบวกเวิร์แสดงว่าคํานี้เป็น subject ก็ต้องเป็น w h w i c h that นะคะและอย่าลืมถ้า who, that หรือ which that บวกเวิร์เลยทันทีถ้าข้อสอบ test เรื่อง subject-verb agreement เวิร์ตัวนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราต้องดูย้อนกลับขึ้นไปข้างหน้าว่า who, that, which, that ตรงนี้ขยายคนหรือขยายของที่เป็นเอกพจน์หรือผหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ who that which that ก็เป็นเอกพจน์ด้วยถ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ who that which that ก็เป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยนะคะตรงนี้ verb ต้องตามนั้นนะคะต่อมา which that ละบวก subject บวก verb คือตรง which that ตรงนี้เป็น object นั่นเองค่ะถ้าเป็น object ใช้ which that หรือละได้นะคะมี subject verb ตามมาเป็นเจ้าของก็เช่นกัน house บวก now บวก subject บวก verb หรือ house บวก n o n แล้วบวก verb เลยนะคะตามนี้และอย่าลืมแยกนะคะดูว่าขยายคนหรือสิ่งของแล้วก็เช็คโครงสร้าง ตามด้านบนตรงนี้บวก Verb เ,เลยหรือบวก subject v e r b บนะคะบวก ver b เลยแสดงเป็น subject บวก subject เวแสดงเป็น object นะคะแยกแยะให้ถูกถ้ามี noun ด้วยดู noun น,น,นั้นเป็นแบบของของ,ของคนนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นของของคนนั้นใส่ whose ด้วย whose บวก noun จุดจุดของเขาจุดจุดของคนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน